บ้านหลังนี้แล้วครับผู้กองตา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 ลัวตาลัวมาค่ะมาเสียทรงอยู่ไหมขอเข้าพบเสียทรงหน่อยไม่ได้งั้นจับแรงงานต่างด้าวคนนี้ไปเลยไหมครับผู้กองอย่าจับเราเลยนะอย่าเรากลัวแล้วเข้ามาก็ได้เข้ามาเสียเสียอนุญาตแล้วก็แค่นี้เมื่อคืนแถวนี้ฝนตกมากเลยสินะใช่เมื่อคืนนะฝนตกหนักมากเลยแต่เสียทำไมออกไปข้างนอกบ้างอีกก็ไม่รู้อืมแล้วเสียออกไปไหนมาเมื่อคืนไม่รู้เสียไม่ได้บอกกว่าจะกล่าวมาเช้านู่นแน่เสียคะมีคนมาหาสวัสดีครับเสียอ้าวคุณตำรวจมีธุระอะไรถึงได้บุกกันมาที่นี่เราได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพยามเฝ้าตลาดของเสี่ยยามเฝ้าตลาดอย่างนั้นเหรอแล้วผมไปเกี่ยวอะไรด้วยก็จากการที่เราตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเราพบอาวุธปืนตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและปืนนั้นก็เป็นปืนของเสี่ยครับนี่คุณจะมากล่าวหาผมฆ่าคนตายอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ทำอะไรผิดอย่ากล่าวหากันดีกว่าปืนของผมยังอยู่ในลิ้นชักเลยนี่ไงปืนผมหายไปไหนเห็นไหมล่ะครับเสียผมไม่ได้กล่าวหาเพราะหลักฐานพุ่งเป้าไม่ได้เสียจริงแล้วเสียคุ้นกับสมุดเล่มนี้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยนี่พวกคุณไปวันมาจากไหนเราบังเอิญได้มาจากขอทานคนหนึ่งขอทานคุณจะบ้าหรือไงขอทานจากของบ้าๆอย่างนี้มาจากไหนผมไม่ได้กล่าวหาครับในฐานะที่เสียเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยถ้าเสียบริสุทธิ์ใจจริงทางเราขอความร่วมมือเชิญเสียไปสอบปากคำที่โรงพักครับอย่างนั้นก็ได้ผมจะไปกับพวกคุณอย่างนั้นผมขอถามถึงลูกน้องเสียคนหนึ่งคนที่ชื่อในโชคตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ๋อในโชคนั่นเหรอเมื่อคืนผมใช้ให้มันไปหาของที่ออฟฟิศในตลาดเด็กขาวไปกินเหล้าอยู่กับไอ้เลิศกว่าจะกลับมาได้อ่ะผมก็รอมันสะดึกแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะครับป่านนี้ผมยังไม่เห็นหัวมันเลยพวกคุณลองไปตามมันดูที่บ้านสิจ้างั้นผมมอบหมายให้จ่าไปตามหาตัวไอ้โชคมาภายในวันนี้นะผมจะไปสอบปากคำมันเองผู้กองครับผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนมาถึงแล้วครับผู้กองจะสอบปากคำใครก่อนดีครับคุมตัวทั้งสองคนไว้ให้ดีนะอย่าให้ทั้งสองคนพบกันได้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับผมจะสอบปากคำ